ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายชื่ออะไรนะคะสำลีสุชาดาคุณยายสำลีสุชาดานะคะค่ะเมื่อกี้คุณหมอได้บอกไหมคะว่าวันนี้คุณยายเป็นอะไรมามีน้ำตาลสูงค่ะมีน้ำตาลในเลือดสูงเนาะทีนี้ผลเลือดที่ตรวจเมื่อเช้านี้นะคะคุณยายมีภาวะที่เราเรียกว่าภาวะก่อนเบาหวานแปลว่าถ้าคุณยายควบคุมน้ำตาลไม่ได้คุณยายจะเป็นเบาหวานภายใน 3-6 เดือนนี้นะคะซึ่งถ้าคุณยายเป็นเบาหวานเนี่ยนะคะจะทำให้คุณยายเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้อีกนะคะเช่นโรคหัวใจโรคไตนะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งอาจจะทำให้คุณยายเสียชีวิตได้นะคะถ้าเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะคุณหมอให้คุณยายควบคุมอาหารนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะการรับประทานอาหารนะคะเดี๋ยวเภสัชจะแนะนำต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้คุณยายเป็นภาวะก่อนเบาหวานแล้วนะนะคะต้องดูแลตัวเองดีๆเพราะว่าไม่อยากให้คุณยายเป็นเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือต้องทำยังไงนะคะต้องควบคุมอาหารค่ะต้องควบคุมอาหารเนาะให้น้ำตาลมันลงมาน้ำตาลลดให้น้ำตาลลงมาจะได้ไม่เป็นเบาหวานนะคะ